ในช่วงแรกของการเปิดประชุมนัดพิเศษของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐลุกขึ้นพูดในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าเรื่องการอภิปรายในประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแท้จริงแล้วจะทำได้หรือไม่เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านประธานในที่ประชุมอย่างในชวนหลีกภัยก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ได้ปรึกษากับทีมกฎหมายแล้วและสามารถอภิปรายได้ครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เวลา 9:40 น.หลังฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อที่จริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญในประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบและการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาไม่มีรายละเอียดของงบประมาณครับโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการอภิปรายทั่วไปในวันนี้นายเวียรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐได้ขอหารือโดยยกคำชี้แจงของศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีให้วินิจฉัยเนื่องจากเป็นการกระทำการเมืองของคณะรัฐมนตรีและในการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานพระราชดำรัสและพระราชทานพระราชหัตถ์ให้ในภายหลังจากนั้นนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระซึ่งเป็นการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วแต่ว่าสภาผู้แทนราษฎรได้หารือกับฝ่ายกฎหมายและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์นะครับว่ายัตติไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้เสนอยัตติมีสิทธิ์ที่จะสอบถามข้อที่จริงและเสนอคำแนะนำจึงอนุญาตให้มีการบรรจุยัตตินี้ลองไปฟังคำยืนยันจากนายชวนหลีกภัยกันดูครับโดยความเห็นร่วมกันก็คือว่ายัตตินี้ไม่ได้ขัดต่อรัฐนูนเป็นการเสนอยัตติตามบทบัญญัติรัฐนูนคำวินิจฉัยของศาลรัฐนูนจะมีผลผูกพันทุกองค์กรข้อต่อเมื่อเป็นคำวินิจฉัยครับกรณีที่ท่านวีรกรได้กล่าวมานั้นเป็นคำสั่งไม่รับยัตติและให้ความเห็นประกอบซึ่งไม่ถือเป็นคำวินิจฉัยตามมาตรา211สภาจึงเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะดำเนินการพิจารณาต่อไปภายใต้กฎหมายมาตรา152และข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเริ่มตั้งแต่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างนายสมพงษ์อมรวิวัฒได้ให้เหตุผลถึงการขอเปิดอภิปรายในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยถ้อยคำที่ขาดสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการและมีถ้อยคำที่เกินเลยไปจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คือคำว่าตลอดไปซึ่งถือเป็นการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งที่การถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นการให้คำรับรองยืนยันต่อองค์พระประมุขว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยคำไม่ครบหรือเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แล้วครับนอกจากนี้ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก็ยังไม่มีการระบุที่มาของงบประมาณที่จะใช้ดำเนินนโยบายถือเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนประกอบกับที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้เสนอทางออกและข้อเสนอแนะให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กลับเพิกเฉยจึงเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าขาดวุฒิภาวะและไม่รับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมฝ่ายค้านจึงต้องยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้พรรคฝ่ายค้านกำลังตั้งคำถามแล้วก็อภิปรายในประเด็นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบแล้วก็ในเรื่องของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาไม่มีรายละเอียดของงบประมาณนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปซึ่งในการอภิปรายในวันนี้นะครับเบื้องต้นจะอภิปรายได้จนถึงเวลา24 นาฬิกาครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ